สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านตอนนี้ต่อกะพาเขาป้าหาเห็ดอีกจักน้อยเนาะค่ะเล่าอีกจักน้อยเนาะค่ะหยุมอีกจักน้อยนะคะหยุมต่อจักน้อยก่อนจ้ะอย่าลืมไปตัดขาเห็ดซอยต่อด้วยจ้ะมื้อนี้เราจะไปตัดขาเห็ดกันเห็ดกะหลายอยู่เนาะจ้ะเห็ดหลายอยู่ได้เวลาหยุมแล้วบ่ต้องตัดขาในป่าเนาะค่ะสิตัดขาในป่าหรือว่าเอาไปตัดที่บ้านกะบ่ซ่าบ่เร็วหรือเก่าเนาะค่ะตัวเฮาก็ได้ใครตะบ่าเฮามือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งเจ็บเห็ดมันก็โอเคอยู่เนาะค่ะนี่ค่ะเห็ดถัดมันสิออกชอบออกน้ำปลานั่นต้นไม้ใหญ่ยังสิเนาะค่ะเพราะว่าฝนตกถึกหมดมันสิออกงามดีเบิ่งเนี่ยพี่น้องเอ้ยอ่อนซอนมาค่ะมาตัดขาซอยกันเด้อมื้อเนี่ย อย่าใครต่อเล่าเก็บซีอย่าใครต่อถอนขาไปตัดอยู่บ้านทำให้ทุกแบบนะคะรัก FC หาก FC ต้องเห็ดให้ FC ดูทุกท่านนะคะดูกันไปแบบไหนก็ว่ากันไปเนาะค่ะช่องต้อนี่บ่มีหยังหรอกค่ะไล่สาระแล้วก็พาเพื่อนไปเรื่อยๆจ้ะการเก็บเห็ดก็ต้องบรรยายหยังมากมายเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าช่องอื่นเพิ่นบรรยายให้เบิดแล้วเนาะจ้ะFC เพิ่นมักเบิ่งเก็บเห็ดเพิ่นเบิ่งทุกช่องแล้วช่องนั้นบรรยายจังสี่ช่องนี้บรรยายจังสั้นแล้วก็มาแนะนำกันไปเนาะค่ะให้ความรู้กันไปเป็นค่ะอุ้ยเป็นตะแซ่บแท้อวบๆซะแล้ว
อยู่ใต้พุงเพิ่นอยู่ใต้พุงถ้าเราเพิ่นขายาวค่ะอาจจะละลายตาจากน้อยนะเด้อตาจ้าบางหนึ่งต่อแกงกล้องไว้เพลินไปเสียงนกเขาหั่งแล้วจ้ะเสียงนกอื่นกันเขาหั่งแล้วนกอื่นกันเขาหั่งไปนอนแล้วเด้อตัวลาเจ้ายังเก็บเห็ดอยู่
สามีก็ถ่าอยู่นั่นบ้านพอแห้งแล้วล่ะถ่าตัดขาเห็ดพะนะสิยางกลับไปหารถก่อนนะจ๊ะเดินกลับไปหารถก่อนบ่เห็นแมงหิมะดิคะเนี่ยอันนี้ก็คือมอดขาวเนาะค่ะมันสิมักอยู่หินแต่คันฝนตกจังซี่อย่าไปเหยียบเด้อค่ะลื่นได้ลื่นหัวถิ่มเลยค่ะอันนี้เป็นหยังเนาะต่อไปเบิ่งก่อนบ่เคยมาเห็นจักเทียเป็นหม่องพื้นผักบ่ค่ะหม่องพื้นผักพี่น้องนี่ค่ะเพิ่นพาเด็กน้อยมาเล่นนี่ตัวนี่แหมมองเล็กน้อยเล่นพาลูกพาเต้าเพิ่นมาเล่นโอ้ยังเพิ่นมากรีนลากันค่ะอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะกรีนลากันกรีนลาก็คือปิ้งย่างแล้วนะคะโอเคค่ะต้อยพาไปหารถเนาะค่ะเห็นเห็ดก็สิเก็บไปนำจ้านี่ค่ะเก็บเห็ดทัดน้ำปลาเอปลาโบเบอรี่นะคะปลาโบเบอเนาะจ้าได้ยินเสียงหลุดบ่จ้ะทุกคนอยู่ใกล้ๆทางนี่ล่ะจ้ะใกล้ๆทางใหญ่เฮานี่ล่ะถ้าได้เข้าป่าหาเห็ดจ้าว่าเป็นจังไดพี่น้องทำมืดตื่นตาก็บ่อยากออกจากป่าไปเมียบ้านมนต์เสน่ห์ของป่ามนต์เสน่ห์ของเห็ดนี่มันร้ายกาจบ่จ้ะพี่น้องเนาะตัวเจอเป็นแผงเจอเป็นแผงเลยว่าสิออกจากป่าไปหาหลุดกระมัดโดนดักคือเก่านะจ้ะโดนดักดักก็เอายังอยากให้ถือดักอยู่เพราะว่าบ่อยู่ไกลหลุดแม่จ้ะดักด้วยเห็ดดักด้วยเงินด้วยทองเขาเรียกว่าประตูเงินประตูทองฟานแต่งงานมันพี่น้อง
ไปค่ะวันนี้ไปรถอีหลีจ้ะบ่เข้าไปอีกต่อแล้วเพราะว่ามันคําคักอีหลีจ้ะพอพี่ไปนั่งตัดขาเห็นน้ํากันกับต่อจ้ะมานี่จ้าฮู้อะคอลเดอร์มอร์อะไรบ้างอะไรบ้างครับที่สาธารณะบอลลัทเจอคันเตเลนบอลลัลิตเต้ค่ะต่อเก็บเห็ดมาต่อกระสีพากันมานั่งตัดขาเห็ดแล้วค่ะบัดนี้มานั่งตัดขาเห็ดตาม FG เรียกร้องนะคะ FG บอกว่าอยากให้มันเก็บแล้วมานั่งตัดขาอยู่บ้านใช้เวลาอาจสิบ่นานแต่บ่ใช่นะคะทุกคนการที่มานั่งตัดขาเห็ดอยู่บ้านใช้เวลานานมากค่ะถ้าตัดขามาจากป้านี่กะกลับมาบ้านก็ได้กินข้าวพักผ่อนเลยเนาะค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามาตัดขาอยู่บ้านก็มีเวลามานั่งคุยกับสามีแล้วก็เมามอยกับ FC เนาะจ้ะมื้อนี้ต่อกะต่อไปนี่ก็คงจะเห็นภาพที่ต่อมาตัดขาอยู่บ้านบ่อยๆกับทุมัดเนาะจ้ะเพราะว่าอยู่ป่ามันมืดไว้นะคะพี่น้องโอเคนะคะตอนนี้เราก็สิลงมือตัดขาเห็ดก่อนเนาะค่ะเอ้าดูเกลือไห้FC สวัสดีครับโอเคค่ะบัดนี้กะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะอาบน้ำอาบน้องมาตัดขาเห็ดกันจ้ะยาวมาหยุมมามาให้ทุ่มมาตัดขาซอยอยู่บ้านเอาจ้ะลูกไซลาขี่ข้านลูกไซลาขี่ข้านนอนเล่นอยู่โซฟา Nu måste du prataHälften thailändska, hälften svenska, så jag vet vad du säger. Jag sa, min son inte kommer hjälpa, han låter, han ligger i soffa. Han inte hjälpa pappa, mamma, när jag pockar svam. Jag pockar svam och samma en jobb. Hur gör du? Det var en dårlig signal. Det är gött att ha någon som har skyldig på det. På att ha med dig in på vad, dig in på vad, tamma en packan gipnit. Det är ngan i känning en tog vad, luksa kikan, någon du, en sofa. På det var mung dig in på vad, på det var. Man var mitt kyn, på dig in på vad. På en tog vad, jag har en håg där jag. มีคนเดียวจะไปถยอกเบ็ดอยู่นี่ล่ะถูกไซลานี่แหละค่ะการถ้าย้ำได้เห็ดมาที่กับมีได้มานั่งเว้ากันนะคะพี่น้องได้มานั่งเว้ากันปุ่มคลิปประเบียนแฮเห็ดมาโอฮอทีซิพรอตตาบอลนะปุ่มพรอกอีสกูเกนนะว่าคันเก็บอยู่คันเก็บอยู่ป้ากับบ่อเห็ดฮอดบ่เห็นกันจักเทียบ่ได้เว้ากันจ้ะพี่น้องรู้ได้ว่าทั้งมวลชีโลวิปลอกกันอะไรอย่างไหนย้อนไปคุยดิตาวันนี้ทุกสิ่งเรื่องต้นนะโอ้พ่ออยากอ้างพี่น้องพ่ออยากอ้างว่าอันเก็บวันเสาร์วันอาทิตย์อ่ะเก็บวันเสาร์วันอาทิตย์ได้จักกิโลได้บอกเอฟซีว่าพนาบอก็เลยว่าสิต่อบ่ได้บอกก็เลยว่าสิฮู้มงว่าชิโลเลยได้สันดักฮู้มิเกkilo. Hä? 143 kilo tror jag. Om jag räknar rätt. 143 kilo. Kär vann sau gav vann artit 2 vann. Naha. Det vann sau nä. Laka hit di ju ka. Det var vann artit laka lung ma ha bak no ka. To kilo. Det ka på det ju det gin ju ka. På det syr gav kau ju ka.Och jag var jättedöktig. Kunde vara kund geng, kunde vara kaffe, njong, kunde vara kaffe. Njong, kunde vara njong, tog man det där, jag är ett sikt här. Ta på njong, vad är det här? Ta på njong, det är kund sig på, man tar kaj ett sorg då, det. Ett sikt där är gyn mör, och man tar gång, man tar kaj ett sorg då, det är jag. Kund hår.ตัดขาเห็ดหูยอยย้ำยางคุณฟังเพลงนั้นแต่ว่าเห็ดถัดนี่ค่ะพี่น้องเห็ดถัดนี่ตัดขาง่ายก็เห็ดทำความสะอาดง่ายก็เห็ดขั้นตะแลนได้ค่ะเห็ดถัดมันแค่ตัดขาออกซื่อๆนะคะตัดออกแล้วก็ถิ่มไส้เลยเนาะจะตัดง่ายๆแต่ว่าเห็ดขั้นตะแลนเขาต้องมีแปลงยุ่มมีดตัดออกน้ำจ้า
ยูดีมีแห้งกันยูดีมีแห้งปีหน้าปีหน้ากันบ่มีเหตุการณ์อีหยังเกิดขึ้นกับต่อกับครอบครัวหรือบ่มีหยังต่อก็สิลุยเต็มที่นะคะปีหน้าก็สิลุยคักๆคือกันนะจ๊ะปีนี้มันชุกละหุดเนาะค่ะก็เลยบ่ได้ลุยป้าเห็ดบ่ได้ไปเก็บจ้าหม่องพี่น้องเอ้ยป้าเห็ดต่อที่แบบว่าต่อเก็บเห็ดเล่นเก็บทุกป้าน่ะปีนี้กลับคืนมาบ่ได้เก็บเห็ดเลยค่ะเก็บแต่แบบว่าเก็บแต่ป้าเก่าเก็บป้านี่แล้วก็เก็บป้านี่2 3ป้าวนกันอยู่นี่ค่ะป้าที่ทั่วๆไปที่ต่อไปเอาขนาดป้าป้า100โลต่อได้ไปแค่ครั้งเดียวนี่ค่ะทุกคนค่ะได้ไปแค่ครั้งเดียวป้า2เขาต่อก็ได้ไปอยู่2ครั้งครั้งนึงก่อนสิกลับเมืองไทยก่อนสิเกิดเรื่องเนาะค่ะครั้งนั้นล่ะครั้งนึงแล้วก็ครั้งที่2กลับมาหลังจากนั้นก็บ่ได้ไปอีกครั้งป้าอีกป้าหลายป้าที่บ่ได้ไปเลยบ่ได้ไปเลยค่ะปีหน้าสิสุดสามีลุยเต็มที่ค่ะทุกคนปีนี้ต้องทำใจนะคะทำใจปีใหม่ก็คือบ่ได้กลับเมืองไทยหรอกจ้ะเพราะว่าบ่มีทุนกลับแล้วไม่มีทุนกลับเลยปีนี้กลับด่วนแล้วค่ะพอดีแล้วก็สิได้ฉลองยูนคริสต์มาสอยู่กับครอบครัวอยู่นี่จ้ะมาค่ะมามาตัดขาเห็ดซอยต่อจ้าเออบ่ได้drygt 2 månader till julafton ja 2 månader ja drygt ja många som de kommer köpa är rev är gris och är revben ribbe ja ribbe ja ribbe kommer nog 59 alltså ja det blir lite nu ja รวมชุดมิกเกียตอนอีกทูโมนาดอ่ะทูโมนาร์โมนี่คือไงอีก2เดือนกว่าก็สิถึงคริสต์มาสแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปคนที่เพิ่นเตรียมตัวฉลองก็เริ่มซื้อของไว้แล้วเนาะค่ะตอนนี้เริ่มซื้อของไว้แล้วนะจ๊ะเริ่มซื้อของเตรียมตัวอาหารซื้อไว้แต่ตอนนี้คันจ้อๆมันแพงนะคะจ้อๆก็เหมือนแบบใกล้ๆนะคะเนี่ยอันเห็ดอันนี้มันตัดง่ายแป๊บเดียวกะคันมากองๆสิมันมืดไว้พี่น้องมันบ่พอสิได้มันบ่พอสิได้หลายนะคะมันบ่พอได้หลายคันได้กระต้านึงก็ถือว่าดีแล้วนะคะมันมืดเลิกงานมากับมืดเลยฝนตก2มื้อแล้วค่ะเห็ดชื่นๆดีมากเอฟซีอยากถามอย่างก็ถามมาได้นะจ้าถามในคอมเมนต์ได้นะคะถ้าต้อมีเวลาต้อก็ตอบนะคะถ้าบ่มีเวลาต้อก็สิขอกดไลค์แล้วก็หัวใจให้เอฟซีค่ะทุกคนเพราะว่าบางครั้งต้อก็ยุ่งๆอยู่เนาะค่ะบางครั้งต้อยุ่งกับบ่มีเวลาเช่นคือเก็บเห็ดมาจังซี่นะคะเก็บเห็ดมาแล้วมานั่งตัดขาจังซี่ต้อก็บ่มีเวลาสิไปนั่งตอบคอมเมนต์เนาะค่ะแต่ถ้าต้อตัดขามาตะป้ามาถึงบ้านต้อก็อาบน้ํากินข้าวแล้วก็มานั่งตอบคอมเมนต์ FC นะคะมานั่งตอบคอมเมนต์มีเวลาตอบคอมเมนต์ FC นะจ๊ะมีมีรู้สึกว่าสปอนเนียนฮะเข้ามาเออเช็ดเย็นไม่อ่านสุดท้ายฟังเสียงอีกแล้วแต่เดี๋ยวเป็นนิดสวอตเดี๋ยวดูก็บอกว่าไอ้ฮัลโหลทักซูมิเกะ thank you very much นี่ก็สกีภาษาอังกฤษ so from your chat is Italian นั่นแหละค่ะแต่ว่าต่อกับสิบเห็ดบ่อยๆดอกค่ะที่แบบว่าเก็บมาแล้วมาตัดบ้านต่อกับสิบเห็ดบ่อยๆค่ะกะสิเห็ดมาเป็นบางข้างเนาะค่ะเก็บมาเป็นบางข้างส่วนมากกะสิตัดมาจากป่าเลยดีที่สุดนะจ๊ะจังสิมีเวลาแบบว่ามานั่งตอบคอมเมนต์ FC เนาะค่ะต่อก็ขออภัย FC หลายๆนะจ๊ะถ้าต่อบ่ได้ตอบทุกคําถามนะคะต่อขออภัยหลายๆเลยจ้ะแล้วก็ขอขอบคุณ FC ทุกๆท่านที่เข้ามาคอมเมนต์คอมมาดูเป็นกำลังใจให้ช่องต่อหล่าพาเพลินและไอ้ทุ่มหัดเลยจ้ะก็ขอบคุณหลายๆค่ะดูกันไปเรื่อยๆนะคะดูการตัดเห็ดของต่อกับทุ่มหัดไปเรื่อยๆนะส่วนสามีต่อก็เบิ่งโทรศัพท์ค่ะเบิ่งโทรศัพท์ไปนั้นมือกระเซ้าไวๆก็วันจันทร์หน้านะคะวันจันทร์หน้าวันที่14นะคะ
วันที่14ตัวบ่ฮู้ว่าคลิปนี้สิลงวันที่ไหนเท่าใดนะจ๊ะได้ป่ะวันที่14ฟิวตันฟิวตันอ๋อ1 1ฟีลา14วันที่14ทั้งสวีเดนแถวบ้านต่อเพิ่นกะสิล่าสัตว์แล้วเนาะค่ะเพราะเพิ่นล่าสัตว์กะสิพากันเข้าป่าบ่ได้เนาะค่ะเข้าป่าบ่ได้กะสิสังเกตการว่าเพิ่นล่าหม่องใดก่อนนะคะคันเพิ่นล่าหม่องใดก่อนเฮาก็ต้องบ่ไปเฮาต้องสืบเบิ่งว่าป่าใดเพิ่นล่าก่อนป่าใดเพิ่นล่าทีหลังแต่ก็หาเก็บน้ําค้างทางได้อยู่จ้ะพี่น้องหาเก็บค้างทางพอดีกับช่วงหลังต่อเลิกงานก็อาสิเข้าป่าได้นิดๆน้อยๆคือเก่านี่ล่ะจ้ะตะบาก็คือแบบว่าแต่ว่าบ่ฮู้ว่ามื้อนี้สิเก็บมาเนี่ยคลิปต่อสิออกมื้อใดเนาะจ้ะต่อมื้อนี้วันที่อีดอกแอออกตาแล้วเดี๋ยวมานี่ออกตาวันมื้อนี้วันที่8นะจ้ะมื้อนี้วันที่8ที่ต่อเก็บมาเนาะค่ะนี่คือวันที่8นะคะทุกคนวันที่14นี่ก็สิเพิ่นกสิล่าสัตว์เนาะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปใหม่ทั้งนั้นเนาะค่ะบ่ได้โดนบ่ได้นานนะคะบ่เป็นคลิปเก่าสินานนะคะพี่น้องเป็นคลิปใหม่ๆอยู่ต่อเอาลงมือละ2คลิป2คลิปให้มันทันเหตุการณ์นะคะตะกี้ต่อเอาลงมือละคลิปมันหลายมันยาวเกินไปเนาะค่ะมันนี่ต่อก็เลยเอาลงมือละ2ให้ FC ได้ดูแบบจุๆซาใจไปเลยค่ะหลังจากเก็บเห็ดเสร็จเรียบร้อยก็สิร้านคันร้านค้าพี่น้องถ้าร้านค้าเพิ่นเซาซื้อเห็ดต่อก็มีโครงการนะคะโครงการแบบว่าต่อว่าสิไปเก็บเห็ดมาตากแห้งอาจจะเห็ดคือสาวแหล่นะคะพี่น้องคะเห็ดตากแห้งแล้วก็ขายนะคะต่อสิทดลองเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋เนาะค่ะต่อก็บ่ฮู้คือกันว่าเพิ่นขายจังได๋ว่าสาวแหล่เพิ่นขายกิโลละเท่าใดเครื่องกิโลเพิ่นขายเท่าใดต่อก็บ่ทันได้ฮู้เนาะค่ะบ่ทันได้ศึกษาต่อก็อาจสิศึกษาดูจักหน่อยก่อนเนาะค่ะแต่ต่อก็อยากทดลองเบิ่งคือกันนะจ๊ะเพราะว่าเห็ดมันหลายอยู่มั้ยคะพี่น้องเห็ดมันก็ยังอ่อนๆอยู่ค่ะเห็ดมันหลายคันเอามาตากแห้งไว้ส่งไปให้ลูกหลานทางเมืองไทยเพิ่นค้าขายพอมีทุนมีหยังได้ซื้ออยู่ซื้อกินก็สิดีกันนะจ๊ะพี่น้องเนาะก็สิมีรายได้เสริมขึ้นมากขึ้นมาอีกเนาะค่ะถ้า FC ฮู้หรือฮู้ข้อมูลอีหยังก็เขียนมาทางคอมเมนต์ให้ต่อในด้วยจ้าถ้า FC ที่เบิ่งสาวแหล่แล้วฮู้ข้อมูลนะจ้าข้อมูลว่าสาวแหล่เพิ่นเฮ็ดจังได๋แล้วก็ขายจังได๋นะคะช่วยเขียนคอมเมนต์มาบอกต่อในด้วยจ้าตัวก็จะเฮ็ดคือกันพี่น้องเพราะว่าสิมีรายได้เสริมมาเรื่องเลี้ยงครอบครัวอีกแบบนิดหน่อยอีกแบบหนึ่งนะคะจะได้เห็ดเพราะว่าเห็ดมันอยู่ในป่าหลายอยู่ขนาดพื้นเศร้าซื้อตัวก็สิได้เอามาตากแห้งนะจ๊ะเพราะมีรายได้ขึ้นมานิดๆหน่อยๆช่วยครอบครัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะจะตัดว่ายากเดี๋ยวค่ะตัดข้าวเดียวหนึ่งยินคันนี่แพงซะนี่อินเทอร์อินเทอร์แอนมอเตอร์คันนี่มอเตอร์คันนี่
แต่อันนี้นะคะนี่ขนาดดีมากจริงโอเคแล้วค่ะทุกคนค่ะต่อกะสินั่งตัดกองนี่ให้มันแล้วก่อนเนาะค่ะกะสิใช้เวลาหลายเติบอยู่เนาะจ้ะก็ต่อขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่มาเป็นกำลังใจต่อแล้วก็รับชมต่อนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมคอมเมนต์เรื่องเฮ็ดแฮงให้ต่อเบิ่งไอ้ให้ต่อได้เด้อค่ะ FC เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายก็จะตัดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ